จากเทปการให้สัมภาษณ์กับ YouTube ช่องดังนะครับซึ่งเราต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อหรือพาดพิงเอยนะครับนั่นก็คือช่องขอบสนามในเทปที่มีการสัมภาษณ์รถถังจิตมึงนนท์เจ้าของแชมป์วันมวยไ,ไทยในรุ่นไฟเวทโดยบางช่วงบางตอนของบทสัมภาษณ์ครับทางรถถังตั้งเป้าว่าจะเป็นนักชกค,ค่าตัว10ล้านบาทให้ได้และหนึ่งในนักชกระดับโลกที่รถถังเองครับอยากจะปะทะด้วยมากที่สุดครับนั่นก็คือทาเครุเซงาวะเจ้าของแชมป์เควันสามพิกัดรุ่น ซึ่งรถถังครับคาดหวังว่าการที่ตัวเองครับโคจรมาเจอกับทาเคลุจะเป็นเมกะไฟในกติกาคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยอย่างไม่ต้องสงสัยทาเคลุครับมีความสำคัญอะไรขนาดนี้และทำไมถึงเป็นหมุดหมายสำคัญอีกหมุดหมายหนึ่งในชีวิตของรถถังเทปนี้ครับเราจะพาไปรู้จักกับทาเคลุเซงาว่าซูเปอร์สตาร์แชมป์เคและอดีตนักคิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอน ทาเคลุเซงาวาเจ้าของฉายาเนเชอร l บอ r n ัตเชอร์เกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี1991ครับหรือวาราวปีพศ2534ปัจจุบันครับอายุได้31ปีทาเคลุครับเริ่มชกในรูปแบบมวยสมัครเล่นตั้งแต่ยังเด็กกระทั่งอายุได้17ปีถึงมีโอกาสเทินโปรชกอาชีพพร้อมทั้งเดินทางมาฟิตซ้อมที่เมืองไทยโดยทำการซ้อมอยู่ที่ค่ายแก้วสำลิดของคุณสีเมืองสิงห์สวนเงิน ในเวลานั้นครับค่ายแก้วสำลิดคนในวงการมวยญี่ปุ่นค่อนข้างให้ความเชื่อถือเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ครับทางเควันเองก็ประกาศจะส่งดาวรุ่งอย่างฮิโรยะมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแก้วสำลิดนานนับปีเลยทีเดียวทาเครุเองก็เป็นผลพวงจากการที่ฮิโรยะครับเดินทางมาซ้อมมวยด้วยกระทั่งในปี2011ครับหรือปีพศ2554ทาเครุเริ่มขึ้นชกให้กับต้นสังกัดนั่นก็คือคัสและเควัน ซึ่งก็ชกให้กับโปรโมชั่นนี้มาโดยตลอดก่อนจะคว้าแชมป์เส้นแรกมาประดับบารมีด้วยการชนะคะแนนโซตะการเบะคว้าแชมป์ของคัสในรุ่นเฟเธอร์เวทไปครองในปี2015ครับหรือปีพศ2558ครับโชว์ฟอร์มคว้าแชมป์มวยรอบของ K1 นั่นก็คือ K1 World กลางปีซูเปอร์แบตเตอร์เวท2 1 5พพิกัด55กิโลกร,รมัมหรือเป็นตำแหน่งแชมป์ K1 เส้นแรกในชีวิต ตามมาด้วยในปี2017ครับก็ก้าวขึ้นมาพิชิตแชมป์มวยรอบอีกรุ่นครับนั่นก็คือแชมป์ K1 World กังปีเฟเธอเว t 2,017พิกัด57.5กิโลกรัมและในปี2018ครับก็สามารถคว้าแชมป์มวยรอบเป็นรุ่นที่3นั่นก็คือ K1 World กังปีซ u เ e อร์เฟเธอเว t 2,018พิกัด60 kg. กิโลกรัมกลายเป็นนักชกค,คนแรกในประวัติศาสตร์ของ K1 ครับที่สามารถคว้าแชมป์ได้ถึง3พิกัดรุ่น ในส่วนของการชกกับนักมวยไทยนะครับนอกจากไฟแรกที่ทากิรุแพ้คะแนนให้กับเอกสยามมอกรุงเทพชนบุรีที่เมืองไทยแล้วทากิรุครับก็ไม่เคยแพ้ให้กับนักมวยไทยอีกเลยตั้งแต่เอาชนะน็อกยอดสันชัยสอโสภิษสามีของสาวสิงห์สอโสภิษในยกที่3ชนะน็อกยอดกิษดายุทธชนบุรีในยกที่2และชนะน็อกเพชรดำเพชรเกียรติเพชรในยกที่2นอกจากนักมวยไทยแล้วครับนักชกระดับโลกที่ทากิรุเคยปาบมาก็มี อาทิเช่นลีโอน่าแพนตัสดาวรุ่งของเควันที่พยายามขึ้นมาท่าพระสมีครับแต่ก็โดนน็อกในยกที่2ชนะน็อกดานิเอลกันยาโดนักชกสเปนในยกที่2โดยดานิเอลรายนี้ครับคืออดีตคู่ชิงแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งของซูเปอร์เลกเกียิหมู่9และชนะคะแนนกลเด้นบอยจีนครับหวังจุนกวงโดยอากวงรายนี้ครับเคยชิงแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งแต่แพ้คะแนนให้กับ3เอกไก่ย่าง5ดาวยิ้มลงมาแต่ไฟที่เป็นที่จดจํามากที่สุด คือการขึ้นมาพิสูจน์ความเป็นที่หนึ่งของโลกกับคู่แข่งบารมีคนสำคัญนั่นก็คือแทนชิงนาสกาวะในรายการเดอะแมตช2022เมื่อวันที่19มิถุนายนปี2022หรือเมื่อปีที่แล้วโดยก่อนชกมวยคู่นี้ทำท่าจะแควคาดกันเนื่องจากน้ำหนักของทั้งคู่ห่างกันพอสมควรต้องมีการเจรจายอยู่นานครับกว่าจะลงตัวและน่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งเพียงคู่เดียวในโลก ที่ต้องมีการชั่งน้ําหนักอย่างเป็นทางการถึง2ครั้งโดยครั้งแรกครับชั่งก่อนชก24ชั่วโมงน้ําหนักต้องไม่เกิน58กิโลกรัมและชั่งครั้งที่2ก่อนชกเพียงแค่4ชั่วโมงน้ําหนักจะต้องไม่เกิน62กิโลกรัมและผลการชกทาเคลุครับเป็นฝ่ายพาาัฒ่าเจอหมัดซ้ายของเทนชินต่อยหล่นนับ8เพียงแค่ยกแรกก่อนเกมจะจบลงในแบบครบ3ยกและทาเคลุกลายเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปแบบน่าเสียดาย สร้างความผิดหวังให้กับเจ้าตัวเป็นอันมากจนกระทั่งประก,กาศสลาดแชมป์เควันและทำท่าจะแขวนนวมเลยทีเดียวอ้าที่สุดครับทาคิรุก็ประก,กาศคัมแบ็กกลับมาชกอีกครั้งครับเพราะว่าทนกลิ่นสาบนวมไม่ไหวโดยจะเจอกับไบดี้ซักเดนนักชกผู้ดีในรายการมวยไทยกลางปี Impact in Paris ในวันที่24มิถุนาย,ยนนี้ที่ฝรั่งเศสแม้ว่าค่าตัวในไฟนนี้ครับจะยังไม่เป็นที่เปิดเผย ตะแหล่งข่าวสาคัญในญี่ปุ่นแจ้งว่าเฉพาะไฟนี้เพียงไฟเดียวครับอาเมบะสื่อมันติมีเดียชื่อดังของญี่ปุ่นประกาศจะจ่ายเงินให้กับทาเครุเป็นจํานวนหนึ่งร้อยล้านเยนครับหรือเป็นเงินไทยราวๆ25้าล้านบาทในฐานะที่ทาเครุครับถือลิขสิทธิ์การชกของตัวเองอยู่และล่าสุดครับทาเครุ u, ยอมเซน็นสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮามากในโลกของคิกบ็อกซิ่งและอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่า รถถังจิตเมืองนนคงจะมีโปรเจกต์และโปรแกรมอีกหลายไฟไม่ว่าจะเป็นการขึ้นมาฟิสู์ฝีมือกับซปเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าและการก้าวข้ามรุ่นไปเจอกับเจอร์นาทานแฮกเกอร์ตีแต่สําหรับตลาดในระดับโลกแล้วรถถังรู้เป็นอย่างดีครับว่าการเจอกับทาเครุเป็นความยิ่งใหญ่ในระดับเมกะไฟเลยทีเดียวรถถังถึงขนาดเปรียบเปย,เปยว่าน่าจะใกล้เคียงกับไฟที่ฟอร์เมเบอร์เจอร์เจอกับคอนอลแมกเกอร์เลยก็ว่าได้ และถ้ารถถังได้เจอกับทาเครุก็มั่นใจได้เลยครับไฟนั้นน่าจะเป็นไฟที่รถถังขึ้นชั้นรับค่าตัวระดับ10ล้านได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือประวัติย่อของซูเปอร์สตาร์จากเกาะญี่ปุ่นทาเครุเซงาวะที่ตอนนี้กําลังจะเป็นคู่แข่งบารมีคนสําคัญของรถถังติดตามรับชมกันนะครับว่ารถถังจะได้ประชันฝีมือกับทาเครุเมื่อไหร่แต่เชื่อได้เลยครับเมื่อถึงเวลานั้นแล้วคงไม่มีใครพลาดคู่นี้อย่างแน่นอน